ผมในฐานะคณบดีก็ขออวยพรให้บุคลากรของคณะ8ผู้สาธุทุกท่านตั้งแต่อาจารย์หัวหน้างานคณาจารย์นะฮะผู้บริหารตลอดจนบุคคลทุกในส่วนในคณะแพทยศาสตร์ 4,700 คนให้มีสุขภาพดีมีความคิดอะไรก็ได้ปรารถนาทุกประการตลอดปีใหม่ไทยนี้นะครับก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในทั่วสารกลโลกนะครับที่ท่านนับถือนะครับดลบันดาลให้ท่านมีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในทางการงานนะครับคิดสิ่งใดสมความประสงค์ทุกประการนะครับถ้าท่านมีครอบครัวขอให้ครอบครัวท่านมีความสุขลูกๆมีความแข็งแรงเจริญก้าวหน้านะครับเป็นที่รักนะครับเชื่อฟังนะครับตลอดไปครับขอให้มีความสุขมากๆครับบุคลากรชาวสงขลานครินทร์ครับเนื่องในโอกาสวันพิธีรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ปี2555นี้ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพบูชาเนี่ยอวยพรให้บุคลากรชาวคณะแพทย์ทุกท่านมีแต่ความสุขประสบแต่ความโชคดีตลอดปีและตลอดไปด้วยครับขอบคุณเนื่องในวันสงกรานต์คณะแพทยศาสตร์เราได้จัดงานพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสผมในฐานะประธานจัดงานวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวในประจำปี2555รู้สึกประทับใจที่เรามีผู้อาวุโสหลายท่านที่มาร่วมในงานแล้วก็มีบุคลากรเราทุกสายงานที่เข้ามาร่วมบรรยากาศในวันนี้ก็คงเป็นบรรยากาศไทยๆซึ่งเหมือนกับพ่อแม่พี่น้องมาพบปะกันเพื่อจะสนุกสนานแล้วก็มาเจอกันนะครอบครัวผมถือว่าพวกเราทุกคนเป็นครอบครัวคณะแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์ผมไม่คงไม่มีอะไรมากไปกว่าอยากจะให้บอกว่าวันสงกรานต์ปีนี้ขอให้ทุกคนสมาชิกครอบครัวคณะแพทยศาสตร์มีความสุขมีความเจริญคิดอะไรสมความปรารถนามีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพแล้วก็มีความสุขมากๆมีแต่ความสุขตลอดไปในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยนะคะในฐานะที่ตัวเองได้อยู่คณะแพทย์มานานตอนนี้เขาถือว่าเป็นผู้อาวุโสในคณะนะคะก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอำนวยอวยพรให้บุคลากรในคณะแพทย์ทั้งหมดนะคะที่เราทำงานมาด้วยกันด้วยความยากและเหนื่อยลำบากตลอดทั้งปีนะคะสำหรับปีใหม่ไทยนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญนึกถึงใดใกล้สมปรารถนาอำนาจคุณความดีที่เราได้ทำมาตลอดทั้งปีจะปกป้องคุ้มครองให้พวกเราเนี่ยทำงานแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะขออวยพรทุกคนนะคะเนื่องในวาระของปีใหม่ไทยนะคะก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะคะเป็นบันดาลให้ทีมงานทุกคนทั้งในคณะแพทย์และบุคลากรนะคะในโรงพยาบาลประสบแต่ความสุขสำเร็จในชีวิตการงานและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง